สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสลามอะไรกุมค่ะวันนี้ทำอันนี้เลยค่ะเป็นฮอทดอกชีสอะไรประมาณนี้เนาะไปดูวิธีทำค่ะอง่ัานนยี้ๆเป็นมอสซาเรลล่าชีสค่ะชีสสติ๊กค่ะอันนี้ก็เป็นงาค่ะอันนี้เป็นแผ่นแป้งปอเปี๊ยะค่ะชาร์เดอร์ชีสค่ะอันนี้เป็นฮอทดอกค่ะเราจะหั่นฮอทดอกเนาะเป็นชิ้นประมาณแบบนี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะค่ะชีสสติ๊กก็เช่นกันค่ะเราจะหั่นคล้ายๆที่เราหั่นกับฮอทดอกนะคะค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็น4ชิ้นเนาะสิมละค่ะประมาณนี้เลยค่ะอันนี้เป็นชีสชาร์เดอร์ชีสเนาะเราก็จะหั่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะเอาเนาะค่ะเราก็ลอกแผ่นสปริงโรลเนี่ยเนาะค่ะจากนั้นเราจะตัดเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันจะเป็นแบบคล้ายๆอาหารทานเล่นแต่เราทำตอนเช้าเลยค่ะประมาณนี้ตัดรอไว้ก่อนเลยค่ะไข่หนึ่งฟองด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะตีไข่เนาะนี่มีบัตสู้ชีวิตมากเลยอันเนี้ยอยู่นานอยู่ยงคงกระพันมากเลยอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะถ้าพอเราพร้อมแล้วเนาะทุกอย่างพร้อมเราก็จะเริ่มห่อค่ะเราจะวางแป้งแบบนี้เนาะวางฮอทดอกลงไปวางชีสลงไปมอสซาเรลล่าลงไปชาร์เดอร์ชีสเนาะค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะเริ่มห่อค่ะเราจะทาไข่แบบนี้ค่ะให้เขาติดกันบิสมิลลาห์นี่ประมาณนี้เลยค่ะนี่โอเคเราก็จะห่อแบบนี้ราคาให้หมดเลยค่ะเราก็จะเรียงในหม้อทอดลมร้อนเนี่ยเนาะหม้อทอดไร้น้ำมันพูดผิดเรื่อยเลยอะโอเคโอเคค่ะจากนั้นเราจะเอาไปทอดกันค่ะค่ะจากนั้นเราก็เอาออกมาทาไข่เนาะแล้วเราก็จะโรยงาค่ะเราก็เอาเข้าไปอบต่อค่ะระยะเวลาอบก็ไม่นานหรอกค่ะก็ได้ประมาณนี้เลยเหลืองกรอบก็ทานได้ง่ายๆเลยค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะ Thanks for watching ค่ะบ๊ายบายค่ะมาสลามา